ชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติพุทธศักราช2554จากคุณสุปราณีจันทรมาศผู้อำนวยการส่วนนโยบายระบบการออมสำนักนโยบายการออมและการลงทุนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะขอสวัสดีครั้งนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรู้สึกมีความยินดีมากที่เห็นท่านผู้มีเกียรติให้ความสนใจกับเรื่องกองทุนการออมแห่งชาติของกระทรวงการคลังเป็นจำนวนมากนะคะสำหรับครั้งนี้นะคะการบรรยายที่กรุงเทพในรูปแบบการสัมมนาเนี่ยจัดว่าเป็นครั้งที่2นะคะครั้งแรกเนี่ยจำได้ว่าประมาณกันยายน2ปีที่แล้วคือปี52ช่วงกลางเดือนกันยายนก่อนที่พระราชบัญญัติจะมีผลบังคับใช้ก่อนที่จะเข้าไปสู่การพิจารณาของครม.ในเดือนตุลาคมเราใช้เวลาแค่ปีเศษๆเท่านั้นที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ก็คือวันที่มีผลบังคับใช้นี่เป็นวันที่12พฤษภาคมปีนี้เองนะคะก็รวมระยะเวลาที่เข้าครม.ไปจนถึงตอนนี้ก็ปีกว่าๆเท่านั้นนับเป็นพระราชบัญญัติที่มีความรวดเร็วมากในการดำเนินงานการพิจารณานะคะตามกฎหมายของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะให้เวลากองทุนแค่360วันที่จะเปิดรับสมาชิกได้นั่นก็หมายความว่าปีหน้าวันอังคารที่8พฤษภาคมปี55คือปีข้างหน้าทางกองทุนจะต้องเปิดรับสมาชิกได้เป็นวันแรกที่ต้องเปิดรับสมาชิกได้นะคะขณะนี้กระทรวงการคลังก็กำลังเร่งดำเนินการจัดตั้งกองทุนอยู่คาดว่าสำนักงานชั่วคราวเนี่ยก็จะอยู่ในศูนย์กลางของกรุงเทพก็อยู่ที่ Exim Bank นะคะสำหรับกองทุนการออมแห่งชาตินี่นะคะมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐนะคะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังนะคะแต่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนะคะเจ้าหน้าที่ของกองทุนเนี่ยจะไม่ใช่ข้าราชการนะคะจะขอเน้นหลักสำคัญของกองทุนเป็นจุดๆไปนะคะว่าท่านที่เคยฟังมาแล้วก็อาจจะเข้าใจไปแล้วแต่ก็จะย้ำเป็นอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะว่าหลักการสำคัญของกองทุนฉบับนี้กองพระราชบัญญัติฉบับนี้กองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยนะคะมีเน้นไปที่แรงงานกลุ่มแรงงานอิสระจำนวนประมาณ24ล้านคนที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองทางด้านบำเหน็จบำนาญจากภาครัฐเลยนะคะที่ท่านเห็นจำนวน35ล้านคนเนี่ยเรารวมพวกเด็กนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่อายุ15ปีเข้ามาด้วยเราก็ไม่ได้กีดกันว่าจะเข้าไม่ได้เราก็รวมกันเข้ามาแล้วก็จะมีบทเฉพาะการที่เปิดโอกาสให้ปีนึงหลังจากเปิดรับสมาชิกเนี่ยคนแรงงานกลุ่มแรงงานอิสระที่อายุเกิน60สามารถเข้ามาได้ไม่ว่าจะอายุ70 80ท่านอยากอ่อนท่านเข้ามาได้ก็จะทำให้จาก24ล้านเนี่ยเพิ่มเป็น35ล้านคนจากที่กฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาของสภานะคะหลักสำคัญก็คืออยากจะให้กลุ่มแรงงานอิสระพวกนี้จะได้รับเงินในรูปแบบบำนาญจะไปตลอดชีวิตจะทำให้ประชาชนทุกคนเนี่ยจะได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างทั่วถึงถ้ามีกองทุนการออมแห่งชาติเกิดขึ้นนะคะแผนภาพนี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มแรงงานนอกระบบ24ล้านคนเนี่ยนะคะยังไม่มีได้รับความคุ้มครองทางด้านจากรัฐบาลทางด้านบำเหน็จบำนาญเลยแต่มีในระบบเนี่ยมีอยู่แค่14ล้านคนที่ได้รับความคุ้มครองไปแล้วก็เป็นพวกข้าราชการหรือว่าพวกทำงานบริษัทหรือว่าเป็นพวกพนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะที่ได้รับความคุ้มครองไปแล้วผู้มีสิทธิ์เป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยนะคะเน้นที่สัญชาติไทยนะคะแล้วก็อายุเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า15ปีแต่ก็ไม่เกิน60ปีบริบูรณ์แล้วก็จะต้องไม่อยู่ในกฎหมายอื่นที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้างแล้วก็คือสรุปแล้วคือไม่อยู่ในระบบประกันสังคมนะคะตัวอย่างผู้มีสิทธิ์นี่ก็จะหลากหลายมากเป็น
กลุ่มผู้ส่วนใหญ่จะมาจากภาคเกษตรกรรมนะคะแล้วก็เป็นพวกอิสระค้าขายรับจ้างทั่วไปคนขับแท็กซี่แม่บ้านแล้วจนไปถึงตลอดจนพวกแพทย์สถาปนิกทนายความที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะมีความพิเศษอย่างหนึ่งของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะช่วง1ปีแรกที่เปิดรับสมาชิกก็คือ8พฤษภาคมปีหน้า54ไปจนถัดไปอีกปีหนึ่งถึง6พฤษภาคม56จะให้ผู้มีอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยจะเป็นพวกแรงงานอิสระนะคะให้มีสิทธิ์ออมกับกองทุนได้สูงสุด10ปีนะคะเฉพาะปีแรกนะคะก็จะรวมถึงผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปที่มาอยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญใดก็มีสิทธิ์สมัครสมาชิกเป็นสมาชิกได้แล้วก็ให้ออมสูงสุดได้แค่10ปีเพื่อที่จะให้ท่านมีโอกาสได้รับบำนาญช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะบทเฉพาะการฉบับนี้ถ้าท่านอยากจะออกก่อน10ปีก็ได้นะคะขอออกก่อนแล้วก็ถ้ามีเห็นว่าได้รับบำนาญพอสมควรแล้วก็ขอออกได้แล้วก็รับบำนาญไปจนตลอดชีพได้นะคะขอย้ำอีกครั้งนึงจากวีดีทัศน์เมื่อกี้ท่านอีกทีนึงก็เกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินเข้ากองทุนเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยให้ท่านจ่ายได้ไม่ให้ต่ำกว่า50บาทนะคะแต่ไม่เกินปีละ 13,200 บาทท่านจะมา 2-3 เดือนทีนึงหยุดไปเพราะว่ามันยังไม่มีรายได้อีก5เดือนมาอีกหนนึงก็ได้นะคะแต่เดือนนึงนี่ก็ไม่ให้เกินไม่ให้มามากกว่าครั้ง1ครั้งเพราะว่าทางด้านกองทุนมีค่าบริหารจัดการที่จะต้องจ่ายให้ทางกองทุนรับผิดชอบแทนท่านนะคะก็เลยไม่ให้มาเกินเดือนละ1ครั้งนะคะส่วนรัฐบาลนี่จะสมทบให้ตามช่วงอายุของสมาชิกเป็น3ระดับนะคะยิ่งถ้าสูงอายุมากก็จะสมทบให้มากเริ่มต้นที่อายุ55ถึงไม่เกิน30ปีท่านก็จะได้ครึ่งนึงแต่ก็ไม่เกินปีละ600บาทนะคะพออายุมากขึ้นหน่อยถ้าอายุมากกว่า30ปีแต่ไม่เกิน50ปีเนี่ยร้อยละ80ของท่านเงินที่ท่านสะสมแต่ก็จะไม่เกินปีละ960บาทนะคะพออายุสูงอายุขึ้นไปจนมากกว่า50ปีเนี่ยก็ได้ร้อยละ100แต่ก็ไม่เกินปีละ 1,200 บาทนะคะสมาชิกที่มีจนอายุ60เนี่ยมีเงินอยู่ก้อนนึงเป็นจำนวนมากพอสมควรเวลาเราไปคำนวณเข้าสูตรบำนาญที่เราคำนวณจากแนวคิดของทางด้านประกันชีวิตนะคะก็จะท่านจะได้รับบำนาญเนี่ยพอท่านได้บำนาญเนี่ยจะให้ท่านไปจนตลอดอายุขัยเลยนะคะแต่มีอีกอย่างนึงถ้าจนอายุ60เนี่ยเงินก้อนเนี่ยมันน้อยไปคำนวณบำนาญเนี่ยได้ต่ำกว่า500บาทเนี่ยสมมติได้100 200เนี่ยเราก็จะไม่จ่ายบำนาญแต่จะเรียกว่าเงินดำรงชีพจะดำรงชีพว่าจะจ่ายไป500บาทจนเงินก้อนนั้นน่ะจะหมดนะคะเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดอีกครั้งย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะการบริหารกองทุนนี่ก็จะมีผู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ความชำนาญที่เกี่ยวกับเรื่องแรงงานนอกระบบแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจอย่างคณะกรรมการกองทุนเนี่ยจำนวน21ท่านเนี่ยนะปลัดกระทรวงการคลังท่านเป็นประธานแล้วก็จะมีจากผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านสวัสดิการสังคมนะคะท่านจะเห็นว่ามีจากมหาดไทยพัฒนาสังคมเกษตรแรงงานสำนักงานประกันสังคมนะคะแล้วก็เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านการลงทุนก็จะมีเลขาธิการกรต.แล้วก็มีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะและจะมีกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกที่มาเลือกมาจากแรงงานนอกระบบนะคะจำนวนมากถึง6ท่านนะคะแล้วก็มีกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญอีก1ท่านก็รวมทั้งหมด7ท่านนะคะมาจากกลุ่มของท่านนะคะแล้วจะมีผู้นอกจากนั้นยังมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องอีก4ท่านก็เป็นด้านกฎหมายการเงินการธนาการลงทุนอะไรอย่างนี้นะคะสัดส่วนทางด้านเรื่องการลงทุนของกองทุนเนี่ยก็จะมีอนุกรรมการที่รับผิดชอบเนี่ยจำนวนถึง9ท่านนะคะผอ.สสค.ผู้ในการสำนักงานเศรษฐการคลังนะคะจะเป็นประธานแล้วก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญก็มาจากธนาคารประเทศไทยแล้วก็กลต.ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินการลงทุนอีก4ท่านนะคะท่านเรื่องการลงทุนนี้ท่านไม่กลัวว่าจะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงแล้วจะเอาเงินสูญไปก็เพราะว่าเรามีกฎหมายบังคับอยู่แล้วว่าในพระราชบัญญัติเนี่ยให้ลงทุนในสินทรัพย์มั่นคงสูงไม่ต่ำกว่า60แต่เราจะมีกฎหมายลูกเนี่ยออกรองรับอีกทีว่ามั่นคงสูงเนี่ยไม่ต่ำกว่า8ถึง80
นั่นหมายถึงว่าเสี่ยงได้ไม่ถึง 20% นะคะการและอีกประการหนึ่งรัฐบาลเนี่ยจะประกันผลตอบแทนของสมาชิกในวันที่สิ้นสมาชิกภาพคืออายุ60ปีหรือเสียชีวิตท่านไม่กลัวว่าต้องขาดทุนติดลบหรืออะไรเพราะว่ารัฐบาลค้ำประกันอยู่จำนวนที่เงินที่ค้ำประกันเนี่ยก็จะเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12เดือนของ7ธนาคารก็คือธนาคารพาณิชย์แห่งใหญ่5แห่งเรียงลำดับนาตามสินทรัพย์นะคะและบวกด้วยธนาคารของรัฐอีก2ธนาคารคือธกส.กับออมสินการจ่ายเงินจากกองทุนเนี่ยเราจะแบ่งใหญ่ๆให้เข้าใจง่ายๆเป็น4กรณีนะคะเหตุที่รับเงินก็กรณีเมื่ออายุครบเกษียณก็คือ60นะคะถ้ามีเงินจำนวนหนึ่งที่เมื่อกี้พูดแล้วว่าคำนวณแล้วได้บำนาญนี่ก็ถ้าได้บำนาญก็จะได้ไปตลอดชีวิตแต่เงินถ้าน้อยกว่าที่จะได้รับบำนาญก็จะเป็นเงินดำรงชีพจนกว่าเงินจะหมดนะคะและถ้าท่านรับบำนาญไปเนี่ยเกิดกรณีเสียชีวิตหรืออะไรเนี่ยเงินที่ท่านอยู่เงินที่มีอยู่ในบัญชีเนี่ยจะประกอบด้วยเงินของท่านสะสมแล้วก็เงินของรัฐบาลแล้วก็ผลประโยชน์ของเงินสะสมสมทบนี่จะคืนให้กับผู้ที่สมาชิกเนี่ยแจ้งชื่อไว้กับกองทุนหรือหากไม่มีก็จะให้แก่ทายาทไว้นะคะรัฐจะไม่เก็บเงินไว้เลยนะคะแล้วเหตุรับเงินกรณีที่2ถ้าเกิดสมาชิกนี่เกิดมีประกอบศพอุบัติเหตุทุพพลภาพขึ้นมาเนี่ยท่านจะขอมีสิทธิ์ที่ขอรับเงินสะสมแล้วก็ผลประโยชน์ของเงินสะสมออกจากกองทุนได้ส่วนเงินสมทบเนี่ยรัฐจะเก็บไว้ให้จะจ่ายให้ไปคำนวณบำนาญจ่ายให้ตอนท่านอายุ60ปีนะคะแล้วตอนถ้าเมื่อท่านทุพพลภาพแล้วท่านก็จะเวลาท่านขอรับเงินสะสมไปแล้วก็จะอยากจะออมต่อกับกองทุนก่อน60นี่จะออมต่อหรือไม่ออมต่อก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะคะแต่ถ้าท่านลาออกจากกองทุนเนี่ยท่านจะมีสิทธิ์แค่ได้รับเงินสะสมแล้วก็ผลประโยชน์ของเงินสะสมของท่านเท่านั้นเพราะว่ากองทุนเนี่ยอยากจะให้ท่านมีเงินเก็บอยู่จนถึง60แล้วก็ไปคำนวณบำนาญก็เลยให้เฉพาะเงินสะสมกับเงินผลประโยชน์ของเงินสะสมส่วนเงินสมทบของรัฐบาลเนี่ยกับผลประโยชน์ของเงินสมทบเนี่ยจะขอคืนเข้ามาเป็นของกองทุนนะคะส่วนกรณีเสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตนี่ก่อน60นะคะเงินในกองทุนเงินในบัญชีของท่านประกอบด้วยเงินสะสมสมทบของรัฐบาลสะสมของท่านและผลประโยชน์ของทั้งสะสมสมทบเนี่ยจะคืนให้กับผู้ที่ท่านน่ะสมาชิกอ่ะแจ้งชื่อไว้กับกองทุนตอนสมัครนะฮะแล้วถ้าหากไม่ได้แจ้งชื่อไว้ก็จะให้แก่ทายาทตามลำดับอันนี้ตารางนี้แสดงให้เห็นถึงบำนาญที่คาดว่าจะได้รับนะคะสมมติว่ามีสิทธิ์ตั้งแต่อายุ15เข้ามาสู่สมาชิกสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกตั้งแต่เด็กๆอายุ15เนี่ยถ้าจ่ายเงินเนี่ยเดือนละ50บาทไปจนถึงอายุ60จ่ายสม่ำเสมอทุกเดือนเลยนะคะก็จะได้บำนาญตอนอายุ60เนี่ย700กว่าบาทจนกระทั่งเสียชีวิตแต่ถ้าบุคคลดังกล่าวเนี่ยจ่ายที่เพดานก็คือว่า 13,200 บาทต่อปีหรือว่าเฉลี่ยแล้วเดือนละ 1,100 เนี่ยจนอายุ60เนี่ยก็จะได้บำนาญไป 10,000 กว่าบาทจนตลอดชีวิตนะคะแต่ถ้าลองดูตอนที่เข้ามาตอนสูงอายุแล้วนะคะอายุ45เนี่ยตอนส่งไป50บาทเนี่ยตอนที่วงไว้สินเงินเนี่ยค่ะจ่ายเดือนละ50บาทไปตลอดจนจะถึงอายุ60แต่ละเดือนเนี่ยพอคำนวณบำนาญออกมาได้แค่133บาทเนี่ยเราจะไม่จ่ายเป็นบำนาญเพราะว่าบำนาญขั้นต่ำที่เราดูแล้วว่ามันเหมาะกับการบริหารจัดการไม่เป็นความลำบากกับกองทุนมากนะก็คือ500บาทนี่มันต่ำกว่า500บาทเราก็จะจ่ายแค่500บาทไปจนกว่าเงินในบัญชีจะหมดเนี่ยคนนี้จะจ่ายไปประมาณสัก5ปีเสร็จเงินก็จะหมดแล้วนะคะถ้าอายุตั้งแต่อายุ45เนี่ยอยากจะได้บำนาญเนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินตั้งประมาณเนี่ย300บาทขึ้นไปถึงจะได้บำนาญที่จะได้ก็ผันแปรไปตามจำนวนสะสมไปเรื่อยๆนะคะ300บาทก็ได้500กว่าบาทแล้วก็400ก็ได้600กว่าบาทนะคะถ้าท่านอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยที่กล่าวไว้ตอนแรกเนี่ยจะออมได้สูงสุดแค่10ปีท่านจะเห็นว่าท่านต้องจ่ายเดือนละประมาณ600บาทไปจนถึงอายุไปจน10ปีถึงจะได้บำนาญ574บาทนะคะ
แต่ถ้าท่านไปส่งที่ตัวเพดาน 13,200 บาทหรือเดือนละ 1,100 เนี่ยก็จะได้เกือบ 1,000 นึงนะคะถ้าจบส่งไป10ปีถ้าอายุเกิน50นะคะการคงสภาพสมาชิกในกองทุนแห่งชาตินี่ถ้าท่านเป็นแรงงานอิสระและท่านกลับเข้าไปอยู่ในระบบไปเป็นลูกจ้างของบริษัทหรือว่าปรับไปค่ารับราชการหรืออยู่ในอาชีพอื่นๆอยู่ในระบบเนี่ยท่านไม่จำเป็นต้องลาออกจากกองทุนนะคะสามารถคงการเป็นสมาชิกกองทุนท่านจะอาจจะส่งเงินต่อหรือไม่ส่งก็ได้แต่ถ้าท่านส่งเงินตอนช่วงระหว่างที่ท่านไปอยู่ทำงานอยู่ในระบบเนี่ยนะรัฐจะไม่สมทบให้แค่นั้นเองนะคะแล้วเงินที่ท่านส่งอยู่เนี่ยจะได้จะจ่ายให้ท่านตอนอายุ60นะคะคือว่าจะสามารถคงการเป็นสมาชิกได้เปลี่ยนกลับไปกลับมาได้นะคะไม่ต้องมาลาออกนะคะการประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาตินี่เราก็ทำมาแล้วทั่วประเทศนะคะทางด้านเหนือก็ไปทางเชียงใหม่พะเยาแล้วก็เชียงรายนะคะทางอีสานก็ไปมาหลายจังหวัดแล้วนะคะอุบลมุกดาหารแล้วก็ทางใต้เนี่ยก็ไปสุราษฎร์กระบี่ภูเก็ตนะคะที่กรุงเทพเนี่ย3ครั้งแล้วนะคะการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเนี่ยแล้วก็ประชาสัมพันธ์มาแล้วทางด้านโทรทัศน์วิทยุสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์และท่านก็คงจะเห็นเป็นระยะแล้วก็เวลาใกล้ๆกองทุนจะเปิดรับสมาชิกเนี่ยก็จะมีความถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะช่องทางการสมัครสมาชิกแล้วก็ส่งเงินสะสมเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยก็จะมีเฉพาะแบงค์ของรัฐบาลเท่านั้นก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธ.ก.ส.นะคะแล้วก็ธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารกรุงไทยสมาชิกที่สนใจก็ไปสมัครได้แล้วก็ต้องส่งเงินสะสมงวดแรกด้วยนะคะค่ะเกษตรสุขใจมีมานานใช้กับกอช.ก็ขอจบการบรรยายไว้จะเปลี่ยนเท่านี้ถ้าท่านมีข้อสักถามประการใดก็คงจะเป็นในช่วงต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ